เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่18ตุลาคม2554นะคะเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์ทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันตัดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันขึ้นมานะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแต่ว่า MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพนะคะคำแนะนำระยะสั้นจึงแนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรนะคะหุ้นตัวแรกที่แนะนำเข้ามานะคะปตท.สผ.นะคะเมื่อวานนี้ปิด155บาทยืนยันว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันได้ตัด EMA 10วันขึ้นมาได้นะคะและทำให้จุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นและทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านที่160ถึง10363นะคะแนวรับอยู่ที่ 153.5 ถึง 152.5 คัดลอสหากราคาปิดต่ำกว่า150บาทค่ะตัวที่2นะคะเบเมื่อวานนี้ปิด 22.50 นะคะทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นเช่นเดียวกันนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มจะดีดตัวขึ้นต่อได้ซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่ 23 ถึง 24 บาทแนวรับอยู่ที่ 22.1 ถึง 21.9 นะคะจุดคัทลอสหากปิดต่ำกว่า 21.70 นะคะตัวที่3นะคะคือ Big C ค่ะเมื่อวานนี้ปิด118บาทนะคะตัว MACD ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะประกอบกับ MACD และ Modified Stochastic ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้าน 124.5 ถึง 130 บาทนะคะแนวรับ 117.5 ถึง 116 บาทคัทลอสหากปิดต่ำกว่า115บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะ SMT ตัวนี้เมื่อวานปิด 7.20 นะคะปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับ Modified StochasticและRSI ให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มจึงยังคงเป็นขาลงนะคะเป็นตัวเดียวที่เรายังคงแนะนำขายในวันนี้อยู่นะคะแนวต้าน 7.30 ถึง 7.40 นะคะแนวรับอยู่ที่ 7 บาทถึง 6.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ